ข้อที่สามข้อที่สี่ข้อที่ห้าข้อที่หกข้อที่เจ็ดข้อที่แปดข้อที่เก้าข้อที่สิบข้อที่สิบเอ็ดข้อที่สิบสองข้อที่สิบสามข้อที่สิบสี่ข้อที่สิบห้าข้อที่สิบหกข้อที่สิบเจ็ดข้อที่สิบแปดข้อที่สิบเก้าข้อที่สิบข้อที่สิบเอ็ดข้อที่สิบสองข้อที่สิบสามข้อที่สิบสี่ข้อที่สิบห้าข้อที่สิบหกข้อที่สิบเจ็ดข้อที่สิบแปดข้อที่สิบเก้าข้อที่สิบ มันล็อกไว้ตรงนี้นะที่ท่านก็ซื้อเอี้ยวปาดนั่งกระโถจวนแบบไม่ใช่โซบาดมือเนี่ยก็จะไม่ได้ตรงนั้นเลยนะจะต้องเขาโยกมือไปโดยเอาเอวเป็นตัวพาไปอันที่ท่านพูดนั่งกระโถฉันได้นั่งกระโถดีใช่ไหมมือด้านนี้ช้อนท้อนหัวไว้เรียบร้อยแล้วเอี้ยวเจ้เที่ยวเท่าไปสูเท่าไปโซบาดนั่งกระโถยาชาได้เจ้าก็ข้อที่สองนั้นจะต้องเอานิ้วเนี่ยล็อกลงไปที่ตรงนี้ตรงท่านที่โยกเข้าทางก็ใช้อะไรใช้ลูกมือเองเข้าทางนี้เข้าทางหัวเข้
จำไว้手头一定要不能这样做啊เดี๋ยวต้องการสอบไป对对的然后剩下你看我的上半身都没有动ข้างบนเนี่ยจะไม่ขยับเลยไอ้转的时候蹲低重心放低นั่งยองยองลงให้ต่ำที่สุด我的枕那个肚脐跟那个头永远都是对对的อยู่ในทิศทางเดียวกัน我的头跟那头更接近更好使用腰力หัวของหมอหัวคนไข้ใกล้ที่สุดเพื่อที่จะเพิ่มพลังในการสะบัดเอว为什么不舒服就是两手不平均ถ้ามือสองข้างเนี่ยไม่เป็นไปด้วยกันเนี่ย为什么不平均ก็จะไม่ได้ผล就是没有用腰力หัวไม่ได้ใช้การขยับที่เอว再看而且这个力量转的力量是往眼睛方向แล้วก็แรงที่จะพุ่งไปนั้นเป็นแรงที่จะที่ไปทางทิศลูกตา对再看哈他这现在给他翘起来แล้วก็เนี้ยคางขึ้นมาเล็กน้อย这样子转会把颈部拉伤ถ้าเป็นอย่างนี้ไม่ถูกต้องนะ下关节就不会了ไปทางด้านมือซ้ายนิดหน่อยนะนี่那个时候是这样上来我看你是往这边来是力量因为我这边加力วันนี้ก็เพิ่มแรงบีบเข้าไปนิดนึงด้วยใช่แล้วซึ่งวางจะเป็นอะไรด้วยด้วยนะให้เรานึกใช้ใจนึกเคลื่อนไปตรงนี้นะไม่ใช่你看哈就了这是已经靠边了你又追但是已经开阔了第二再开其他没有用它开三四追一般正常的那么这边靠第三再靠第四一样道理然后拆电饼丢干高一点用功然后走离然后用更松一点三四椎是往鼻子方向这里三四ออกแรงไปทางจมูกไม่ใช่ลูกตาแล้วนะจุดความเชื่อแล้วก็นะไม่ใช่งานหน้าแบบนี้นะต้องไปทางนั้นนิดหน่อยครับ五六七ข้อที่หก5 6 7 他的ต้องใช้เกินมาครับใช้มือซ้ายค้ำค้ำแบบนี้ค้ำที่ตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรตีไก่肩胛骨翘起来的边嗯第四段เรียกว่าสะบักใช่ไหมใช่ตรงนี้而且用身体的力量ดูหัวเข่าเขาค้ำยังไงด้วยนะมือซ้ายคันยังไงมือขวาคันยังไงใช้แรงตัวก็จะเป็นไรอ่ะตรงนี้ด้วยช้าจุช้าชีออกแรงพุ่งมาทางนี้โดยใช้กู้มือเนี่ยกดทับถ้าสุดปุ่นถึงปุ่น到底要一个空间这里要一个空间不能太紧อันนี้จะเติมกันไปบ้างไม่ได้ต้องมีช่องว่างนิดหน่อย这里ครับ啊，其实刚才那个他的重重可以矫正到第三胸椎。他这个力量呢，可能比我们顶骨的那种第三块多。假如骨头比较松的人，他可以开到第三胸椎。他如果那没得比本来那么慢呢，力量就扑到那顶上来多。啊，开胸椎的要领记得，两只脚紧握床沿，这个。第一个，整个骨。
หลัง这样才会站得稳หลังอกนะจะต้องเอาข้อศอกงัดกับที่ขอบเตียงนะ一定要这样子头对头แล้วตัวเราเนี่ยจะต้องบิดให้ได้เข้ากับแนวของคนไข้นอน因为由后向前的力量不是由左向右แล้วเวลาออกแรงเนี่ยไม่ใช่ออกแรงไปทางซ้ายหรือไปทางขวาออกแรงตรงไปที่ตัวคนไข้而且你们一般都会喜欢这个动作แล้วพวกเราก็มันจะใช้ออกแรงพุ่งไปแนวขวา那个客人的肋骨容易压跑掉会不舒服จะมีปัญหาทำให้ไม่สบาย一定保持这样子จะต้องปิดตัวเราให้เป็นแนวเดียวกับคนไข้而且要往前压的时候记得所有的重量身体的重量通在这客人的身上แล้วตัวเราจะต้องลงไปที่แนวกระดูกส่วนกลางของคนไข้而且用瞬间的力量ใช้ทางที่เราเบี่ยงแล้วก็ลงเลย下面那只手记得แล้วก็สำคัญ握紧ข้อศอกขวาจะต้องนั่งที่จะเป็นตัวเราแล้วจะ要翘起来แล้วก็ยืดโป้งนั่งแล้วก็เงยขึ้นแล้วก็กลางข้อศอกไปด้วยกลางข้อศอกไปด้วยนะไม่กินพับเนี่ยพับข้อศอกว่าให้มีอยู่ล่างต้องไม่เคย任何空间ในส่วนนี้จะต้องไม่มีช่องว่างเลยฟันจ้ะนี่ค่ะวิธีล็อกไม่ใช่วิธีล็อกข้อศอกของคนไข้ใช้มือซ้ายแล้วก็ต้องตัวต้องไม่ใช้用手เลี้ยงตัว我都用腰在处理แต่จริงๆแล้วเขาไม่ได้ใช้กล้ามเนื้อหัวไหล่เลยเขาใช้กล้ามเนื้อเอวบิดขึ้นมาแล้วจะ摸那个棘突吐出来最主要的那个是中指摸เนี่ยคลำดูว่าข้อไหนที่มันเคลื่อน知道中心线在哪里所以我们握拳的时候เวลาจับ中心线放在这里ก็จะพอดีแนวกระดูกของคนไข้จะอยู่บนร่างตัวขวาของเรา然后再放平ขณะที่วางเราทั้งตัวนั้นลงไปที่ร่างนั้น记得有人这样子做下去了อย่างนี้ถ้าอย่างนี้ไม่ได้จะต้องพลิกตัวคนไข้ลงไปที่后面的肋骨会跑掉会掉掉对等一下会呼吸不太顺อันนี้จะไม่ดี啊所以一定要这样放平แล้วก็พลิกกับ啊这个手一定แล้วก็ข้อต่อจะต้องตั้งฉากเหมือนกับฉากเดียวกับ不可以这样的这样的话ไม่ใช่ไม่ใช่ข้อต่อไปกับตัวคนไข้一定不是这样子的反正不舒服这样子它正好在这里而且一二三四它有点弧度所以要一点往前四十度往下所以那个重力加速度力量冲过来一下จะคลายกระดูกข้อเหมือนเดี๋ยวนี้ค่ะ我的后腿是伸直的ดูขาหลังเขายืดตรงแล้ว重心才会在这里น้ำหนักตัวก็จะยันตัวน้ำหนักตัวเข้าลงไปที่คนไข้เลยเหมือนเดี๋ยวนี้ค่ะ下面的人尽量给那面积越小越好แล้วก็ตรงแยกไม่ให้มีช่องว่างแล้วเนี่ย这样子有时候往往会你们手指会受伤就是太宽了压到这里不舒服受伤了这样子这里当重心然后呢这个动作然后重心你看我压下去那一下全身的力量我的前脚会抬高看看有没有听到我是往前的你们看力量是往前的剩下的是往下往下而且你记得哈，刚才有点偏右偏左的人，胸椎有偏右偏左，刚才站着的时候是这样搬，躺的时候也可以，我们的是手。我这边瘫站，那你边瘫软。他讲了偏这边。什么话？那我们调往躺站。我们这个手放在左边。我们这个摆躺站。跟你这个意思都一样。塞，没跟地，我跟他瘫站没跟。啊，压下去那一刹那。他自然会跑到右边，哦，压下去那一下，他自然会跑过去了。你是压在那个跑过来，还是压在没有跑过来？他是偏右的地方，我们压在右边。他们比如说向左嘛，就ไป向左；比如说向右嘛，就ไป向左。对，这样开完了以后，有开的很正确，声音越多，记得那代表越松越好；没有声音，就是代表越紧。ถ้าสมมติว่าไม่มีเสียงก็แล้วมันก็แสดงว่าการนี้ยังแน่นตึงมาก
而且哈啊，这是胸椎，这个克莱德鲁胸骨，还有腰椎特别粗，腰椎做得好的没有几个人，那因为要很费力，腰椎的工作太难了。